เพื่อนๆจะในช่อง T3B ครับแล้วนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านนะครับแล้ววันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาอยู่ในห้องครัวนะครับที่เมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วนะครับผม DIY กั้นห้องนี้ขึ้นมาใหม่นะครับด้วยผนังเบานะครับปัจจุบันเนี่ยห้องนี้เราก็ยังใช้งานอยู่ดีนะครับเพื่อนๆครับห้องนี้แต่ก่อนเดิมเนี่ยมันเป็นพื้นที่เปล่าๆเป็นพื้นที่หลังบ้านนะครับที่ผมซื้อบ้านมือ2มาแล้วเขาก็เทปูนทิ้งไว้เฉยๆนะครับผมก็ข้างหลังก็กั้นเป็นห้องน้ำนะครับส่วนตรงนี้ก็กั้นเป็นห้องซักผ้าส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวที่ผมทำขึ้นมาจากไม้พาเลทนะครับภายในเนี่ยเป็นผนังเบายิปซัมนะครับภายนอกเนี่ยก็จะเป็นซีเมนต์บอร์ดครับห้องนี้ใช้งานตลอดเวลานะครับแต่มีส่วนนึงที่ผมเหลือไว้และยังไม่ได้ทำนั่นก็คือฝ้าเพดานนั่นเองครับซึ่งปีที่ผ่านมานะครับผมก็ทำห้องนี้เป็นหลังคาดับเบิลรูฟนะซึ่งมันก็เย็นสบายดีนะครับผมก็เลยไม่ได้ใส่ฝ้าอะไรนะครับแต่มันมีปัญหาหนึ่งครับจริงตรงบานประตูต่างๆนะครับผมก็ใส่มุ้งลวดครับแต่ว่าข้างบนตรงนี้ครับมันยังมีช่องรอดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้หนูเนี่ยสามารถวิ่งเข้าออกได้ครับรวมถึงยุงเนี่ยเข้ามากัดตลอดเวลาแล้ววันนี้นะครับผมก็ตัดสินใจจะติดฝ้าเพดานห้องนี้สักทีครับแล้วก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังอยากจะติดฝ้าเพดานนะแล้วแบบคนเดียวทำยังไงนะคนเดียวทำได้ไหมทำฝ้าต้องใช้2คนหรือใช้อุปกรณ์อะไรวุ่นวายหรือเปล่านะครับวันนี้ผมจะมาติดฝ้าเพดานด้วยตัวคนเดียวให้ดูครับแล้วแบบนี้นะครับจะช่วยให้เราจัดสมาร์ทบอร์ดได้ง่ายด้วยนะครับทุกคนครับเนื่องจากว่าเราทำงานคนเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะประยุกต์วิธีทำงานให้ผมสามารถทำงานคนเดียวได้นะครับจริงๆแล้วการใช้ฝ้านะครับถ้าเราใช้ฝ้ายิปซัมนะครับค่าใช้จ่ายมันก็จะย่อมยาวกว่านะครับแล้วก็สามารถทำงานจบได้เร็วกว่านะแต่เนื่องจากว่าวันนี้ผมทำงานคนเดียวนะเพราะนั้นผมต้องปรับวิธีให้เหมาะกับการทำงานของผมครับวัสดุที่ผมจะใช้ทำหลังคานะครับผมจะไม่ใช้ฝ้ายิปซัมครับผมจะใช้ตัวสมาร์ทบอร์ดแบบนี้ครับซึ่งข้อดีของสมาร์ทบอร์ดนะครับคือหนึ่งคือเขาไม่ขึ้นราครับแล้วก็เนี่ยเป็นห้องครัวนะมีไอ้น้ำมันขึ้นเพดานเนี่ยมันก็จะทำให้เพดานของผมเนี่ยมันไม่ขึ้นราในอนาคตนะครับแล้วก็สมาร์ทบอร์ดนะครับเขาจะมีแผ่นที่ตัดมาเป็นพวกช่องกันลมเนาะขนาด60เส้นคูณเมตร20นะครับซึ่งแบบเนี้ยเราสามารถยกทั้งแผ่นขึ้นไปติดเองได้ครับซึ่งโครงที่เราใช้นะครับเป็นตัวโครงนะครับก็จะเป็นตัวโครง C-line สำหรับใช้กับฝ้ายิปซัมแบบนี้นะครับเวลาที่เราจะติดตั้งนะเราก็เอาตัวโครงนะครับมาตัดนะครับสักประมาณ2นิ้วก็ได้นะให้มันมีพื้นที่นะครับแล้วเราก็พับลงมาแบบนี้ครับเราจะได้โครงตัว L นะหลังจากนั้นครับเราจะเอาตัวนี้ไปติดกับกำแพงนะครับแต่หลายๆคนนะน่าจะเป็นเหมือนห้องที่ผมทำนะครับคือตัวระยะของโครงเนี่ยมันมีระยะแค่4เมตรครับแล้วก็ห้องที่ผมทำเนี่ยมันบังเอิญนะครับมัน4เมตร10ครับดังนั้นเนี่ยตัวโครงมันยาวไม่พอนะเราก็ต้องทำการต่อโครงครับโดยโครงนะครับอันแรกนะเราจะติดในแนวตั้งแบบนี้ก่อนนะครับซึ่งการติดในแนวตั้งตัวนี้เราจะยังไม่ได้ยิงตัวสมาร์ทบอร์ดนะครับหรือตัวแผ่นฝ้าขึ้นไปนะเราจะทำชิ้นนี้นะครับเหมือนหน้าที่เหมือนเป็นคานนะครับที่จะเป็นตัวกระจายแล้วก็รับน้ำหนักครับพอขึ้นมานะครับเราก็จะยิงตัวโครงนะครับแบบนี้เลยนะไว้กับตัวผนังเบานะครับซึ่งเพื่อนๆพยายามเล็งนะครับเข้าไปตรงขอบที่มันเป็นโครงผนังเบาเดิมนะครับมันก็จะแข็งแรงกว่านะแต่ถ้าใครเล็งไปแล้วนะครับยิงไปแล้วแล้วมันไม่เจอโครงผนังเบาเดิมก็ไม่เป็นไรนะครับเรายิงติดไว้อย่างนี้ได้เลยเพราะตรงนี้ไม่ใช่จุดรับน้ำหนักจริงๆนะครับเราจะเอาซีไลน์นะครับยิงเข้าไปกับตัวโครงหลังคานะครับจะเป็นตัวแปรก็ได้เป็นตัวคานก็ได้ไม่ได้ซีเรียสนะครับเห็นไหมอันนี้ผมยิงไว้ที่แปรนะครับส่วนนี้ผมยิงไว้ที่คานนะแล้วก็ลากลงมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะหิ้วไว้แบบนี้ครับซึ่งก็จะทำให้โครงของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับถ้าระยะไม่พอครับเราก็ต่อโครงครับเอาซีไลน์สองอันเนี่ยมาเสียบซ้อนกันไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ยิงน็อตเข้าไปนะครับหรือใครจะหิ้วไว้แบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยผมก็หิ้วไว้แบบนี้นะจริงๆมันก็สามารถรับน้ำหนักได้เหมือนกันนะวิธีการต่อโครงนะเพื่อนๆดูนะครับเราก็สามารถตัดซีไลน์มาเป็นชิ้นแบบนี้นะฝั่งนี้มันจะเป็นอีกข้างนึงนะผมก็หักไว้เลยนะครับเราก็แบะโครงนะครับข้างที่เราจะต่อออกซะหน่อยนึงนะครับให้มันกว้างขึ้นแบบนี้ฮะเราก็เอามาสอดเข้ากับโครงซีไลน์อีกตัวนึงแบบนี้ได้เลยนะทีนี้ถ้าเราปรับระยะได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ล็อกแบบนี้ครับแล้วเราก็ยิงน็อตเข้าไปนะครับเขาก็จะแน่นเลยครับทีนี้ระยะตัวคานตั้งตัวนี้นะครับของโครงหลังคาห่างกันเท่าไหร่นะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นตัวฝ้ายิปซัมนะครับก็จะห่างประมาณเมตร20นะครับก็สามารถใช้ได้นะแต่พอดีเนี่ยผมใช้ตัวสมาร์ทบอร์ดนะน้ำหนักมันจะเยอะกว่านะผมก็ดึงขึ้นมาให้ชิดซะหน่อยนี่นะครับผมก็จะเว้นระยะห่างประมาณแบบ70 เซนนะครับส่วนคานสุดท้ายครับที่จริงๆมันจะต้องชิดผนังนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องชิดผนังสนิทนะเราให้เว้นออกมานะครับระยะประมาณสัก20-30 เซนนะครับช่วงนี้
ส่วนตัวหิ้วโครงนะครับเพื่อนๆก็สามารถใส่ไปได้ตามระยะของแปรหลังคานะครับหรือโครงเลยนะครับยิ่งใส่เยอะมันก็ยิ่งแข็งแรงแล้วก็รับน้ำหนักได้เยอะครับเพื่อนๆครับถ้าโครงเพื่อนๆจะยาวนะครับเวลาที่เรายิงซ้ายขวาติดแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าโครงมันจะบิดๆอย่างนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวพอเราใส่ตัวหิ้วตัวนี้เข้าไปนะครับตัวโครงเนี่ยมันก็จะกลับมาตรงแล้วก็แข็งแรงครับเพื่อนๆครับสำหรับการห้อยโครงนะเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นช่างบางคนนะครับอาจจะใช้ตัวลวดนะครับผูกห้อยโครงนะครับซึ่งจริงๆก็เป็นวิธีที่ใช้ได้นะแต่จากที่ผมสำรวจโครงบ้านผมนะใช้วิธีลวดห้อยมาก่อนนะครับซึ่งปัญหาเขาคือเวลาที่ใช้ลวดห้อยนะครับเลือดบางตัวเนี่ยเวลาที่ใช้ไปนานๆเนี่ยมันเกิดการผุนะครับแล้วก็มันเป็นสนิมนะลวดมันก็จะขาดเป็นจุดๆๆนะทำให้โครงของเราเนี่ยมันไม่แข็งแรงนะครับผมก็เลยเลือกที่ใช้ตัวโครงซีไลน์นะครับมาทำตัวห้อยนะครับซึ่งมันก็จะได้ความแข็งแรงมากกว่านะครับหรือใครจะใช้มีเนียมนะครับมันจะเป็นมีเนียมแผ่นนะครับเอามาใช้ห้อยโครงก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับพอเราทำตัวคานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเอาตัวซีไลน์นะครับไปประกบกับคานนะครับในแนวนอนแบบนี้นะโดยการที่เรายิงส่วนขึ้นไปนะครับให้ตัวโครงตัวนี้นะครับเข้ากับสันของคานครับถ้าเพื่อนๆอยากให้ตรงที่หิ้วมันแข็งแรงนะเพื่อนๆก็สามารถพับตรงมุมนะครับแล้วก็ยิงเข้ากับผนังอีกทีนึงก็ได้ด้วยนะครับพอเพื่อนๆยิงเข้าไปแบบนี้นะครับตัวโครงของเราก็จะแข็งแรงนะครับพร้อมที่จะรับน้ำหนักได้แล้วครับเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นคลิปวิดีโอนะครับที่มีช่างเขาใส่แผ่นฝ้าแผ่นใหญ่คนเดียวนะครับแต่ผมจะบอกว่าผมทำไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยใช้ตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับที่เป็นขนาด60คูณเมตร20นะครับผมก็จะสามารถยกขึ้นมาแปะได้ง่ายกว่านะพอเราวางได้ตำแหน่งเสร็จนะครับผมก็จะหัวดันไว้อย่างเงี้ยขอให้ยิงให้ได้อย่างน้อยตัวนึงก่อนนะครับปลอดภัยแน่นอนนี่ครับพอยิง2ตัวเสร็จนี้เราก็ปล่อยได้ละเนาะเราก็จะขยับยิงตัวต่อไปเรื่อยๆครับทุกคนครับปกติแล้วเราควรจะทำโครงแล้วก็วัดให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ค่อยติดแผ่นฝ้านะครับหรือวัสดุปิดขึ้นไปนะครับแต่ว่าผมเป็นคนขี้เกียจครับทุกคนคือผมขี้เกียจวัดนะแล้วก็ห้องเนี้ยที่ทำนะครับขนาดต่างๆแล้วก็มุมต่างๆไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมจะค่อยๆใส่แผ่นหลังคาไปนะครับแล้วก็ค่อยๆใส่คานไปตามแนวนะครับในที่นะซึ่งจะทำให้ผมสามารถติดตั้งไปโดยที่ผมไม่ต้องวัดนะครับซึ่งตอนนี้ครับผมทำการติดตัวโครงแนวนอนไปซึ่งผมสามารถจะแขวนตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดไปได้แล้วนะครับโดยใช้น็อตประมาณ4ตัวนะครับซึ่งผมจะแขวนไว้ก่อนนะแล้วก็ฝั่งนี้ครับมันจะเหลือขอบอยู่นะครับเนี่ยเพื่อนๆดูนะเนี่ยมันจะเหลือขอบอย่างนี้นะครับเหมือนจะตกแต่ไม่ตกนะซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่โครงเข้าไปตรงนั้นทีหลังนะครับซึ่งทำให้ผมไม่ต้องวัดครับเพราะว่าเพื่อนๆสังเกตนะครับแผ่นมันจะเหลื่อมๆอยู่นิดนึงนะเนื่องจากตัวผนังผมไม่เท่ากันครับซึ่งถ้าเกิดผมใส่ซีไลน์รอไว้ก่อนใช่ไหมแล้วเกิดแผ่นมันเยื้องเนี่ยมันจะทำให้ผมต้องใส่ซีไลน์เบิ้ลไปอีกแผ่นนึงนะเพราะว่ามันจะต่อประกบแผ่นไม่ได้ครับแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเหล็กมาวางตรงนี้ครับเป็นตัวประกบเลยนะครับซึ่งจะทำให้ผมสามารถประกบ2แผ่นได้นะครับโดยที่ผมไม่เปลืองซีไลน์ครับพอเราติดฝ้าไปนะครับเราก็จะเห็นแนวต่อตรงนี้ใช่ไหมครับวิธีนี้ก็จะไม่มีช่างที่ไหนก็ทำกันนะครับผมก็จะทำแบบนี้เพราะว่าผมสะดวกนะครับเราก็จะเอาตัวโครงของเรายกขึ้นมานี่ครับผมก็จะเอาโครงผมนะครับประกบใส่เข้าไปในนี้นะครับวางแนวตามนี้เลยนะตัวโครงแนวนอนนะเข้าไปกับตัวโครงแนวตั้งที่อยู่ด้านบนเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับพอผมวางแบบนี้นะแนวโครงของผมนะครับมันก็จะตรงกับขอบสุดท้ายเป๊ะเลยครับพอเราเริ่มติดหลายๆแผ่นนะครับแล้วมันเริ่มสูงขึ้นนะครับการยกขึ้นไปติดแบบเทินหัวนะครับก็จะเริ่มยากครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเอาตัวเศษของซีไลน์นะครับมาทำตัวล็อกไว้กับโครงนะครับเพื่อช่วยพยุงตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดของเราครับเราก็จะโครงมาล็อกกับตัวหลังคาแบบนี้ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าพอเราเจาะแล้วอ่ะตัวสมาร์ทบอร์ดเราก็จะเป็นรูนะแต่ว่าจะบอกว่าผมยอมเป็นรูครับเพราะว่าไม่งั้นนะยกมือเดียวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวหัวเทินนะมันจะเมื่อยมากๆนะครับเพราะนั้นเราก็เอาตัวนี้ทำตัวนี้ไว้เป็นที่สอดนะครับเดี๋ยวเราใส่สองข้างฝั่งนู้นด้วยการทำตัวพักสมาร์ทบอร์ดนะเพื่อนๆยังต้องยิงตัวล็อกเนี่ยเข้าไปกับโครงนะครับอย่ายิงเข้าไปกับตัวสมาร์ทบอร์ดโดยตรงนะมันล็อกไม่อยู่นะครับยิงล็อกเข้าไปกับโครงแบบนี้นะครับอ่ะรอบนี้นะครับเราก็จะสบายหน่อยนะครับเพราะว่าเรามีตัวขัดแล้วนะครับเราก็ผมก็จะสอดไปแบบนี้แล้วแบบนี้นะครับจะช่วยให้เราจัดสมาร์ทบอร์ดได้ง่ายด้วยนะครับใส่ละเห็นไหมแบบนี้นะครับทีนี้เราก็เตรียมเล็งยิงได้เลยครับนะทีนี้ยิงไปทีเดียวเราก็จะปล่อยมือได้แล้วนะครับไม่ต้องเทินนะแล้วทีนี้เราก็ไล่ยิงตัวที่เหลือครับ
พอเรายิงตัวที่เหลือเสร็จไปเสร็จนะครับเราก็ต่อตัวโครงนะครับมันอาจจะเหลือรูอยู่นะเพื่อนๆจะมาอุดทีหลังนะครับหรือจะเอาน็อตอุดก็ได้นะครับพวกช่องโคมไฟต่างๆนะครับเราก็เจาะรูใส่ลงไปครับแล้วตอนนี้ฝ้าเพดานของผมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นส่วนที่ผมทำไว้ก่อนหน้านะครับตัวนี้ผมจะทาสีแล้วก็ค่อยขึ้นไปติดตั้งนะครับแต่ส่วนตรงนี้นะครับผมก็ดูว่าสีมันก็ไม่ได้ต่างกันมากครับระหว่างทากับไม่ทานะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็เลยไม่ได้ทาสีครับแล้วก็ติดไปแบบนี้เลยนะฮะซึ่งตัวสมาร์ทบอร์ดนะผมก็เอามาดัดแปลงทำหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวผนังห้องน้ำนะครับฝาภายในห้องน้ำนี่เห็นไหมก็ตัวเป็นสมาร์ทบอร์ดนะครับหรือแม้แต่ใต้เคาน์เตอร์ครัวของผมนะครับผมก็ใช้สมาร์ทบอร์ดนะค่อนข้างสะดวกครับใช้ง่ายนะแต่ในเรื่องความแข็งแรงทนทานนะครับอาจจะไม่ได้ทนทานเท่ากับวัสดุอื่นนะแต่ว่ามันก็ไม่เป็นเชื้อรานะครับแล้วมันก็ป้องกันความชื้นได้ค่อนข้างดีครับเห็นไหมครับฝ้าหลังคาสามารถทำคนเดียวได้นะครับแล้วจริงๆยังมีวัสดุอื่นๆนะครับที่เราสามารถมาใช้ปิดแทนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวแผ่นโพลีคาร์บอเนตนะครับที่สำหรับทำหลังคาภายนอกนะก็มาติดได้นะแต่มันเป็นพลาสติกนะครับมันอาจจะร้อนนิดนึงนะครับหรือถ้าเราอยากจะติดเป็นฝ้าฉาบเรียบจริงๆนะครับเราก็สามารถตัดฝ้าเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็ขึ้นไปค่อยๆทยอยแปะก็ได้นะคือเวลาทำงานคนเดียวเราต้องคอยประยุกต์นะครับแล้วก็ดัดแปลงวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับตัวเรานะครับทีนี้เหตุผลที่ผมเลือกสมาร์ทบอร์ดนะครับเพราะว่าห้องนี้มันเป็นครัวครับแล้วก็ห้องนี้เป็นห้องที่มีความชื้นนะมีฝนสาดมาบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็หลีกเลี่ยงนะครับป้องกันว่าเดี๋ยวฝ้ามันขึ้นราเพราะในอนาคตเนี่ยมันอาจจะมีไอ้น้ำมันอะไรเงี้ยเวลาเหมือกข้าวนะขึ้นไปนะการใช้ตัวสมาร์ทบอร์ดแบบนี้นะครับก็จะตัดปัญหานะครับเรื่องเชื้อราออกไปได้เลยนะครับแล้วเวลาที่เราทำงานคนเดียวทำอยู่กับบ้านนะครับเราก็ค่อยๆทำนะครับทำอย่างระมัดระวังนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 600,000 Subscribe นะครับอย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายแล้วก็เร็วๆนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาปูพื้นห้องครัวใหม่ด้วยกระเบื้อง SPC นะครับรอติดตามชมเร็วๆนี้นะครับ